การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นทุกขณะสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้ถูกตราขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กลไกหรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเช่นชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เชื้อชาติประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพเป็นต้นใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงบุคคลที่ข้อมูลระบุไปถึงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเรามีสิทธิ์อะไรบ้างมาดูกันครับเรามีสิทธิ์ได้รับการแจ้งให้ทราบมีสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์คัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้มีสิทธิ์ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรรู้โดยเราสามารถอ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มได้ที่นี่เลยครับ